ครับวันนี้เรามาดูเครื่องทำไฟนะครับเครื่องทำไฟขนาดที่ใช้กันทั่วไปง่ายๆสะดวกนะครับเครื่องขนาดเล็กนะครับที่มันก็มีใช้กันมากนะครับตอนนี้เนี่ยขนาดเครื่องสภาพยังถือว่าใหม่นะครับป้ายติดราคาก็ยังไม่หายนะครับเนี่ยเขามาซ่อมเดี๋ยวลองดูนะครับก็เครื่องใหม่มันก็มีโอกาสผิดปกติได้นะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูเขามาซ่อมเนาะสุดเนาะมันถึงจะสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันปิดไว้ประมาณครึ่งครับมันก็ถือว่ามันผิดปกติคือน้ำมันไม่พอใช้ครับอย่างที่ว่าเดี๋ยวเราต้องถอดคาบิวอาการนี้ทำเองนะครับมันก็ไม่ยากสาเหตุมันก็คาบิวผสมน้ำมันได้ไม่สมบูรณ์นะครับคาบิวผสมน้ำมันได้ไม่สมบูรณ์ขับอยู่มันล้างให้สะอาดทางเดินมันนี่มีซินเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งกั้นระหว่างกั้นระหว่างช่องนี้กับรูนี่ครับไอ้ อันนี้มันสาเหตุเพราะช่าง
ทำมันขาดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันขาดครับมันต้องแบ่งห้องนะครับตอนนี้มันต้องแบ่งน้ำมันจะต้องอากาศจะต้องผ่านตัวนี้เนี่ยผ่านไปรูนี่เนาะแต่พอซินตัวนี้เสียมันก็ผ่านได้เยอะมันไม่สมดุลแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีหาวิธีเนี่ยใส่ซินเล็กๆนี่ให้ได้เดี๋ยวครับจะหาวิธีหาตัวเล็กซีนตัวเล็กของมันเล็กมากถ้าไม่มีคงจะได้ดัดแปลงเอาละครับตอนนี้หาไม่ได้ครับขี้เกียจไปหานี่ก็ทำเอาครับเนี่ยมันเป็นซีนนะเราเรียนแบบมันก็ได้ในตอนนี้เราเรียนแบบนะครับจับให้สวยๆเลยดีจ้ะแล้วก็ใส่เลยนะพอดีแล้วครับซินนี่ยังสวยอยู่ครับไม่มีปัญหาครับโอเคนี่ก็มีสำรวจเกณฑ์นี้ใส่นี่เข้าไปก่อนนั่นมันใส่ยากนี่มันจะไม่ยากThank you.
ลาต้องถอดใหม ใส่ไปเลยนมหนูตัวบนเนี่ยที่เป็นตัวสีดำเมื่อกี้นะครับที่ตัวเล็กๆมาแย่รูทะลุผมพันสองด้านนะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเพราะด้านบนมันมีร่องซีนอยู่เนาะก็ประมาณแล้วก็ให้ประมาณความหนาของมันเข้าซีนเล็กๆตัวเมื่อกี้นะครับให้มันสูงขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้หายไปละเดี๋ยวซีนมันซีนตัวเล็กๆสองชั้นนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างล่างรูกับบนรูนะครับใส่สองจุดตอนนี้เดี๋ยวลองดูครับเขาว่าอากาศมันไปเลาะผ่านนะซินมันไม่ดีเนาะซินมันเสียเนาะเปิดสวิตช์แล้วก็โชคนะครับอย่างเครื่องเนี่ยเครื่องรุ่นหลังๆพวกนี้เราต้องชกทุกครั้งตอนสตาร์ทนะครับชกมาดึงทีเดียวเปิดสวิตช์อย่าเปิดสวิตช์ดึงด้านให้สุดเลยถ้าแบบนี้ก็ถือว่าปกติแล้วครับมันต้องเอามาขวางไว้กลางเนาะถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ